ฉากกินไข่อดีตจุ๋ยวรัยาทำไว้ดีจนเป็นตำนานช่องสดึงนางเอกคนนี้หลายคนคาดหวังเทียบช่องเจได้ไหมช่อง3ได้ฟื้นคำสาปอาถรรพ์ความสูญเสียของพูดแม่น้ำโคงละครในตำนานที่ใครหลายคนต่างรู้จักให้กลับคืนจอทีวีอีกครั้งโดยฝีมือผู้จัดละครแป๊บนาริสยุวบูล แข่งค่าย My a n Verse และกำกับการแสดงโดยดุละยะสิทธิ์นิยมกูลแถมยังได้ผู้เขียนบทโทรทัศน์เป็นนักเขียนมือทองก๊อบสอนรัฐ สิระบวรวิสุทธ์เรียกว่าหากใครกำลังคิดถึงละครแนวพีไทยที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อแดนอีสานความรักที่ใกล้เป็นความแค้นจะต้องหายคิดถึงและถูกอ,อกถูกใจกับเรื่องนี้แน่นอนพูดแม่น้ำโคงซึ่งเวอร์ชั่นนี้ในคู่ซินตัวท็อปหนุ่มหล่อไมวาริสิริสันทนะและสาวแดนอีสานอุมอิสยาหอสุวรรณหววคู่กันอีกครั้งพร้อมกับเซอร์ไพรส์คนดูด้วยการดึงสาวยี่หวาปริยาการใจกันทะมาพลิกบทบาทสวมเจ้าแม่ทอง จากนั้นยังมีนิ้งสราัญญาจำปาทิพย์และแชมชนาทิพย์โพธทองคำรวมแสดงด้วยงานเนื้อรายการ เปิดกองวิกสามออนไลน์ซึ่งไม่รอช้าเชิญทีมผู้จัดผู้กำกับผู้เขียนบทโทรทัศน์และเหล่านักสแสดงมาบอกเล่าทุกรายละเอียดเบื้องหลังการฟื้นตำนานพูดแม่น้ำโ้งให้กลับมาอีกครั้ง e ีหนึ่งเริ่มต้นด้วยการพูดคุยถึงเรื่องราวการฟื้นตำนานเจ้าแม่ทอหูที่มาพร้อมคำสาปอาถรรพ์น้ำหมู่บ้านนางคอยก่อกรรมในอดีตชาติและถึงวันชำระแค้นในชาตินี้เรียกได้ว่าเป็นละครสไตล์ไทยที่มีรสชาติถูกปากคนไทยอย่างแน่นอน ส่วน E p พีเปิดตัวเหล่าผู้สร้างตำนานคำสาบแห่งหมู่บ้านนางคอยและเล่าฉากกินไข่พญานาคอันน่าสะพรึงจากนั้นใน E p พีผู้จัดผู้กำกับผู้เขียนบทและนักแสดงต่างพร้อมใจกันเล่าเบื้องหลังกองถ่ายที่น่าขนลุกและยังหาคำตอบไม่ได้จะเป็นอย่างไรต้องฟังจากปากทุกคนนอกจากนี้ยังเล่าประสบการณ์สุดตื่นเต้นกับการถ่ายทำฉากใต้นะ้ำที่ต้องกัดฟันแสดงแบบสู้สุดใจปิดท้ายด้วย E p พีที่ได้พูดถึงสปี ตของนักแสดงแต่ละคนในการถ่ายทำ